หนูน้อยท่องบทสวดให้พรญาติโยมได้ฟังสำเนียงแล้วชาวเน็ตถึงกับฮาลั่นวันที่3กันยายน2561ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อพินอคคิโอ KW ได้โพสต์คลิปวิดีโอหนูน้อยน่ารักท่องบทสวดมนต์และพรมน้ำมนต์รวมถึงท่องบทสวดหลังจากที่รับบิณฑบาตและได้นั่งสมาธิเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่น่ารักและมีชาวเน็ตแห่แชร์กว่า 5,100 ครั้งโดยระบุข้อความว่ารับพรก่อนนอนนะโยมหลังจากมีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากบางคนบอกว่าตาลปัดยุค 4G น้องเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าพาไปวัดบ่อยจนท่องบทสวดมนต์ได้บางคนถึงกับบอกว่าสาธุสาธุเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเราไปชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ